นายโฉมช่อมะลิอายุ72ปีหรือลุงโฉมเดิมทีเป็นชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก้าวเดินออกจากบ้านเกิดด้วยต้นทุนชีวิตมีเงินติดกระเป๋าเพียง300บาทตระเวนรับจ้างทำงานก่อสร้างเป็นช่างไม้ตามสายงานต่างๆอยู่หลาย10ปีตั้งแต่สมัยยังหนุ่มพร้อมเก็บกำความรู้สั่งสมประสบการณ์ฝีมือช่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตัดสินใจมาเปิดกิจการสร้างบ้านไม้สำเร็จรูปหรือบ้านน็อกดาวน์เป็นของตัวเองตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข224โชคชัยคอนบุรีบ้านหนองเสือบองตำบลอรพิมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาผลิตส่งขายให้กับลูกค้าที่สนใจจากบ้านไม้หลังแรกนำไปตั้งโชว์ริมถนนและขายได้ในเวลาไม่กี่วันเมื่อ10ปีก่อนด้วยฝีมือและคุณภาพบอกเล่ากันปากต่อปากปัจจุบันมีออเดอร์หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนผลิตแทบไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงหลังนี้มีลูกค้าสั่งจองเพื่อนำไปตั้งตามสวนผลไม้ไรนาประกอบกับความนิยมบ้านไม้ขนาดเล็กกำลังมีความต้องการสูงเพราะราคาวัสดุก่อสร้างบ้านหลังใหญ่นั้นสูงมากอีกทั้งค่าแรงก็แพงทำให้บ้านสำเร็จรูปที่สร้างจากวัสดุไม้เก่าซึ่งมีราคาไม่สูงนักอยู่ที่หลังละ 160,000 ถึง 400,000 บาทรวมทั้งสะดวกสวยมีมนต์เสน่ห์ความเป็นบ้านไม้และรูปทรงโดนใจคนยุคใหม่ยิ่งเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษส่งผลให้กิจการบ้านไม้สำเร็จรูปของลุงโฉมซึ่งจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเติบโตมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าจากเงินเริ่มต้นชีวิต300บาทในวัยหนุ่มตอนนี้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้นับล้านบาทและมีลูกน้องที่ต้องดูแลอีกกว่า10ชีวิตความรู้เรามีในทางนี้อยู่แล้วครับอันนี้เราก็ทำแล้วก็ขายได้ไปเรื่อยๆก็เราตั้งแต่ทุน300บาทเนาะมาอยู่20กว่าปีนั่นในโคราชนะคุณ300บาทเพียงเดียวขาดมาพื้นหนึ่งเราทำได้ขนาดนี้ถือว่าเราก็สุดแล้วนะถึงอย่างนี้ถึงจะมีเป็นคนเขาแต่ของสองก็เราก็ไม่กลัวเพราะของเรามีเป็นคนสุดหลังเนาะก็ไม่กลัวนี่เราทำก็ทำจดทะเบียนความนี้ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเราไม่ได้ทำเปลี่ยนนะไหนนะแล้วออเดอร์ตอนนี้นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับออเดอร์ตอนนี้ก็มาตลอดอย่างเราขายในครั้งหลังนึงขายยังไงเป็นยังไงหลังละแสนหักค่าคนงานไปก็ทั้งหลังก็อยู่ประมาณ1,000,000-1,800,000-1,900,000-1,300,000-1,400,000แล้วแต่ขนาดไปแล้วแต่เล็กใหญ่เล็กง่ายนี่เราก็ค่าค่าคนงงคนงานค่าลงทุนเหลือก็อย่างมากก็3-40,000อย่างนี้นะ